KKD หน่วยงานโรคติดต่อของเนเธอร์แลนด์โทรมาบอกผลตรวจไวรัสโควิด-19 สรุป positive เราเป็นโควิด-19 เขาไม่เหมือนเมืองไทยเลยนะเมืองไทยดีนะมีอาการก็ตรวจคนที่ใกล้ชิดสัมผัสกับคนเป็นก็ได้ตรวจแต่ที่นี่เขาไม่ตรวจว่าเราจะได้ตรวจเราต้องไปขอร้องถึง2 ครั้งตรวจให้ฉันหน่อยเถอะฉันก็อยากรู้ฉันเป็นโควิดหรือเปล่าสรุปฉันก็เป็นจริงๆผู้หญิงท่านนี้นะครับเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่ได้รับการตรวจเชื้อทั้งที่มีการร้องขอไปจนอาการเธอค่อยๆแย่ลงฮะจนสุดท้ายได้รับการตรวจแล้วก็พบว่าติดเชื้อจริงๆแล้วถามต่อว่าเมื่อตรวจพบว่าเธอเนี่ยติดเชื้อการรักษาของที่นู่นทำยังไงปรากฏคุณหมอเนี่ยจะจ่ายยาให้เธอดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านฮะแล้วเธอยอมรับเลยว่าเมืองไทยระบบสาธารณสุขดูแลดีกว่าเยอะมากอย่างน้อยที่สุดเมืองไทยเวลาคุณป่วยเนี่ยเขาไปรักษาคุณที่โรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นเมืองนอกที่มีคนติดเชื้อเป็นหมื่นเป็นแสนโรงพยาบาลเขารับไม่ไหวเวลาคุณป่วยต้องดูแลตัวเองที่บ้านนะครับลองสังเกตอาการดูนะคะเหมือนจะเริ่มหายใจหอบหายใจเหนื่อยด้วยนะเนี่ยฮะแล้วดูสิว่าถ้าเกิดว่าอาการหนักขึ้นกว่ารถพยาบาลจะมารับกว่าจะสามารถเข้าห้อง ICU ได้ซึ่งทุกที่เนี่ยก็เต็มไปด้วยคนไข้หมดจะสามารถรักษาได้เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะไปขอร้อง2 ครั้งว่าช่วยตรวจฉันหน่อยเถอะก็ยังไม่ได้รับการตรวจเลยต้องรอนะคะไม่เหมือนบ้านเรานะอย่างวันนี้ยังยิ่งประกาศเลยด้วยซ้ำใครที่แบบมีอาการมาตรวจอยากให้ตรวจเยอะๆนะคะนี่ฮะยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่คนไทยสามารถช่วยเหลือกันได้ครับแล้วล่าสุดฮะทางเพจ Facebook สถานทูตไทยประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์มีการโพสต์ชี้แจงออกมาว่าทางสถานทูตขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อรายนี้และขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่าสถานทูตได้มีการติดต่อผู้ติดเชื้อรายนี้ทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลทางโทรศัพท์ตั้งแต่ช่วงบ่าย2 โมงครึ่งของเมื่อวานโดยได้สอบถามรายละเอียดต่างๆและความประสงค์เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือที่สถานทูตจะสามารถทำให้ได้เช่นเดียวกับคนไทยทุกรายที่สถานทูตก็รับทราบข้อมูลการติดเชื้อหรือประสบปัญหาอื่นๆทั้งนี้ได้รับแจ้งจากผู้ติดเชื้อรายนี้ว่าแพทย์ให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยได้รับยาเรียบร้อยแล้วและมีเพื่อนบ้านคนไทยในละแวกใกล้เคียงกันดูแลเรื่องของอาหารการกินให้ผู้ติดเชื้อจึงยังไม่ประสงค์ขอความช่วยเหลืออื่นใดจากสถานทูตในชั้นนี้ส่วนการให้รักษาตัวที่บ้านเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทางด้านสาธารณสุขของประเทศเนเธอร์แลนด์ในการควบคุมและรักษาผู้ติดโควิด-19 โดยจะรับให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีอาการรุนแรงเท่านั้นครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ